คราวนี้ไปเรื่องการท่องเที่ยวกันบ้างล่าสุดตอนนี้ระนองกับพังงาเนี่ยเขามีการจับมือกันนะครับจะขยายเส้นทางการท่องเที่ยวพร้อมขึ้นสู่เวทีระดับโลกดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในเมืองไทยมากขึ้นนะครับทางคุณกันนิกาเอี้ยวตระกูลนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระนองนะครับท่านก็บอกว่าความร่วมมือในการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวของ2จังหวัดก็คือระนองกับพังงาเนี่ยนะครับผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดระนองและพังงาร่วมกันสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวโดยเฉพาะการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางทะเลหมู่เกาะสุรินทร์จังหวัดพังงามายังแหล่งท่องเที่ยวของระนองก็คือเกาะพยามเป็นแหล่งน้ำแร่ร้อนนั่นเองนะครับแล้วก็จุดท่องเที่ยวชุมชนซึ่งสามารถเดินทางเชื่อมโยงกันได้ในระยะเวลาไม่เกิน2ชั่วโมงก็จะทำให้นักท่องเที่ยวขยายเวลาการท่องเที่ยวรวมถึงการพักค้างคืนออกไปได้อีกนะครับก็จะเป็นการสร้างรายได้ให้กับทุกภาคส่วนได้มากขึ้นด้วยนอกจากนี้ทางสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระนองนะครับยังเตรียมนำศักยภาพด้านการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นทางด้านทะเลตามหมู่เกาะต่างๆน้ำแร่ร้อนคุณภาพดีอันดับ3ของโลกออกสู่สายตาชาวโลกนะครับผ่านงานนี้ที่มีชื่อว่า ITB ที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้มาเที่ยวที่จังหวัดระนองมากยิ่งขึ้นครับเป็นข่าวดีของจังหวัดระนองก็ว่าได้นะคะเราได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะสำนักงานชุมพรระนองและจังหวัดระนองนะคะในการที่จะนำศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดระนองทุกด้านนะคะไปร่วมงาน ITB นะคะ Travel Trade ที่เบอร์ลินประเทศเยอรมันในวันที่5ถึง10มีนาคมนี้ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งงาน ITB ก็จะไปพบเจอผู้ประกอบการจากทั่วทุกมุมโลกในงานนี้เชื่อแน่ว่าอนาคตข้างหน้าระนองเราต้องโตกว่านี้แน่นอนดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง